โป้ม็อบที่น่ารักที่สุดในไมค์ครับระหว่างการพัฒนาม็อบตัวนี้หัวหน้าฝ่ายดีไซน์เสียงของโมแจงได้ลงทุนเดินทางไปอัดเสียงแพนด้าด้วยตัวของเขาเองที่เมืองกวางโจวประเทศจีนเลยนะครับน่ารักจริงๆแพนด้าเป็นม็อบที่อาศัยอยู่ในไบโอมจังเกิลซึ่งต่างจากม็อบชนิดอื่นแพนด้าจะมีนิสัยที่แตกต่างกันและพฤติกรรมของมันก็จะขึ้นอยู่กับนิสัยแพนด้าธรรมดาจะถูกแยกแยะได้ด้วยปากของมันที่จะดูบึ้งตึงอยู่ตลอดแต่แพนด้าชนิดนี้ก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรพิเศษแพนด้าขี้เกียจจะถูกแยกแยะได้ด้วยรอยยิ้มของมันและอย่างที่ชื่อของมันบอกเลยนะครับแพนด้าชนิดนี้จะขี้เกียจและชอบนอนเล่นและถึงแม้ว่าผู้เล่นจะถือไผ่อยู่มันก็จะเอนตัวขึ้นมาดูเฉยๆแต่จะไม่ลุกขึ้นนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังเดินช้ามากครับแพนด้าขี้กังวลแพนด้าชนิดนี้สามารถแยกแยะได้จากตาของมันแพนด้าชนิดนี้จะเว้นระยะห่างจากม็อบดุร้ายและเมื่อมีพายุฝนแพนด้าชนิดนี้จะกลัวจนตัวสั่นแล้วเอามือปิดหน้าตัวเองไว้แพนด้าขี้เล่นแพนด้าชนิดนี้สามารถแยกแยะได้จากลิ้นที่แลบออกมาพวกมันจะเป็นแพนด้าชนิดเดียวที่ถึงแม้ว่าจะโตแล้วก็ยังจะกิ้งเล่นอยู่แพนด้าขี้โมโหแพนด้าชนิดนี้สามารถถูกแยกแยะได้จากคิ้วของมันที่จะหนาและดูเหมือนโกรธอยู่ตลอดต่างจากแพนด้าชนิดอื่นๆถ้าแพนด้าชนิดนี้ถูกโจมตีมันจะไม่โจมตีกลับแค่ครั้งเดียวแต่จะโจมตีจนกว่าเป้าหมายจะตายและถ้าแพนด้ารอบข้างถูกทำร้ายแพนด้าชนิดนี้ก็จะมาปกป้องแพนด้าอ่อนแอแพนด้าชนิดนี้สามารถถูกแยกแยะได้จากน้ำมูกพวกมันจะมีหัวใจน้อยกว่าแพนด้าชนิดอื่นๆครึ่งนึงแล้วก็จามมากกว่าแพนด้าชนิดอื่นตอนที่ยังเล็กอยู่และแพนด้าชนิดสุดท้ายแพนด้าน้ำตาลตัวเป็นสีน้ำตาลและหายากครับ